สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าไม่มีอะไรมากนะครับลบเล็กน้อยปริมาณการซื้อขายก็ถือว่าสูงขึ้นประมาณส0่0,000ื่นล้านวันนี้ถ้าดูสถานก,การณ์รอบข้างหรือสถานก,การณ์ข่าวต้องบอกว่าความเพิ่มเติมมีไม่มากแต่ถ้าเกิดดูการเปรียบเทียบอย่างเช่นตลาดหุ้นต่างประเทศวันนี้บวกทาไมตลาดหุ้นบ้านเราลงอันนี้ก็เริ่มมีประเด็นหลายๆประเด็นคุยกัน แน่นอนฮะวันนี้เริ่มมีประเด็นทางด้านการเมืองมาแต่ไม่ได้เกี่ยวกับสิทภาพนะครับแต่มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในทีมเศรษฐกิจออกนะครับในเนื้อข่าวนะครับผมอ่านจากข่าว InfoQuest เนี่ยนะครับก็จะมีการดึงอาจารย์สมคิดจะตุศรีพิทักษ์เนี่ยนะครับอดีตนายกมาดูแลทางด้านเศรษฐกิจแทนหมอมราชวงศ์ปรีดียาทรเทวกุลนะครับ แล้วทางหมอมอุยเนี่ยนะครับก็จะไปดูแลด้านอื่นแทนส่วนรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่อาจจะถูกพิจารณาปรับออกจากตําแหน่งได้แก่คุณสมหมายภาษีนะครับรัฐมนตรีคลังคุณนรงชัยอรรเสรนีรัฐมนตรีพลังงานคุณจัก,กรมลผาสุขวานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยานะครับรัฐมนตรีเกษตร และคุณพรชัยรุจิประภารัตรี ICT นี่เป็นกระแสะข่าวใน,ในการรายง,งานข่าวขอนสื่อนะครับว่าเชื่อกันว่ามีกระแสะข่าวนี้คือจริงๆแล้วต้นเหตุหรือว่าประเด็นหลักๆตอนนี้ในไทยที่โดนกดดันเป็นเรื่องเดิมฮะและเป็นเรื่องที่ผมเคยเป็นห่วงตั้งแต่ต้นปีแล้วถ้าท่านติดตามรายการนี้ตลอดคือ1นการเติบโตทางเศรษฐกิจมันฟื้นตัวช้าไปหน่อยฮะคือต้นปีเนี่ย หลายคนบอกว่า4.5แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับแล้วก็ต้องชมเชยนะครับศูวนย์วิจัยเกษตรกรไทยเป็นศูวนย์วิจัยแรกที่กล้าออกมาพูดว่าเหลือ2.8หลังจากมีการรายงานตัวเลขการส่งออกในเดือนมกรกาคมไม่เป็นไปตามคาดตอนนั้นหลายคนก็ตกตกใจครับแต่ตอนนี้ทุกคนยอมรับแล้วฮะว่า2.8น่าจะจริงและเผลอๆอ,อ,อาจจะต่ำกว่าเพราะตัวเลขการส่งออก ตอกศูนย์ไม่พอฮะตอนนี้มีหลายฝ่ายประเมินกันว่าจะติดลบประมาณ3-4%ยกตัวอย่างอย่างขอหอการค้าไทยถ้าจะไม่ผิดเมื่อวานนี้อาจารย์อัดออกมาพูดนะฮะบอกว่าจะติดลบฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าความน่าเป็นห่วงของปัจจัยในประเทศมีสูงกว่าครับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะชะลอตัวเนี่ยมันจะส่งผลหลายๆอย่างครับเอาเฉพาะในตลาดหุ้นอย่างเดียวก็ได้บริษัทจุทะเบียนกำไรจะต้องลดลงฮะ ถึงแม้วันนี้ทางผู้ว่าแบงค์ชาติท่านใหม่เนี่ยนะครับออกมาพูดเลยนะครับว่าสินเชื่อแบงค์ปีนี้จะโต5-6%อาจจะดูเหมือนว่ายังโตแต่จะลืมนะฮะก่อนหน้านี้มีการคาดการกันไว้ว่าจะโต2หลักก็มีใกล้ๆ2หลักก็มีเพราะฉะนั้นการหายไปครึ่งนึงเนี่ยหรือประมาณ5%เนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนครับว่ากําไรของธนาคารพาณิชย์ก็จะลดลงด้วยกว่าที่คาดไว้เดิม เหตุผลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแะครับเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้การประเมินถึงทิศทางของตลาดไทยในระยะสั้นยังไม่ดีขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นภาพหลกัลกๆซึ่งผมให้น้ําหนักภาพในประเทศลักษณะยอย่างนี้สูงกว่านะครับภาพต่างประเทศไม่ว่าประเด็นเรื่องของกีซไม่ว่าประเด็นเรื่องของจีนหรือแม้แต่เรื่องของเฟดเนี่ยที่มีการพูดถึงว่าจะมีการขึ้นตราดอกเบี้ยมเมื่อไหร่ผมให้น้ําหนักไปเยอะนัก แต่ปัจจัยในประเทศให้น้ำหนักเยอะกว่าครับแล้ววันนี้สังเกตให้ดีนะครับตราหุ้นในแถบเอเชียโดยเฉลี่ยแล้วไม่ได้ลงนะฮะมีแต่ตราดหุ้นไทยเท่านั้นที่ลงเพราะเรื่องปัจจัยในประเทศล้วนๆและคนละเรื่องกับการปรับคลมอรเศรษฐกิจนะฮะคือสมัยสัก20ปีที่แล้วเนี่ยการเปลี่ยนตัวรัฐมนตีคลางคงมีผลต่อตลาดหุ้นครับแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วฮะจริงๆไม่ใช่มาเป็น10ปีแล้วครับสมัยนี้มันขึ้นอยู่นโยบายของภาครัฐขึ้นอยู่ การเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่การเติบโตของบริษัทจดทะเบียนมากกว่าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับการจะเปลี่ยนตัวทีมเศรษฐกิจหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยผมว่ามันเป็นประเด็นที่น้อยกว่าเศรษฐกิจจะเติบโตหรือไม่นโยบายหลักๆที่มีการคุยกันไว้จะทําสําเร็จหรือไม่เอาเรื่องเรื่องหนึ่งหลักๆเลยฮะคือผมคงไม่วิพากษ์วิจารณว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าท่านจําได้ภาษีมรดกกับภาษีที่ดินโอ้โหคุยกันเยอะฮะ คือฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะการลดความเหลื่อมล้ําของคนระหว่างชนชั้นกลางชนชั้นล่างชนชั้นสูงอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเหตุและผลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมนะฮะคือผมต้องแยกเป็นสองอย่างคารวิพากษ์วิจาร์ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนี่ก็ว่ากันไปตามเหตุผลซึ่งเป็นสิทธิ์อยู่แล้วฮะแต่การที่ประกาศอะไรออกมาหรือการที่จะทําอะไรเนี่ย มันมีผลข้างเคียงหมดแล้วฮะแต่พอไม่ทําหรือพอทําแล้วเป็นตัวเลขที่แตกต่างกว่าเดิมเนี่ยโอ้โหนี่เรื่องใหญ่ฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆเอาเปรียบเทียบเหมือนในตลาดหุ้นถ้าเราบอกว่าบริษัทเราจะกําไรแน่นอนนะครับสมมติบริษัทเราจะกํไรห้าสร50%แล้วออกมากําไร5%เนะฮะกำไรเหมือนกันแต่กำไร้าเรตัวเลขมันต่างกันขนาดนี้มันมีผลไหมฮะแต่คนตกตกใจไปแล้วฮะคนอยากซื้อหุ้นซื้อไปแล้วครับเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นผมว่าน,นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ที่จะต้องมาดูกันนะครับในเรื่องของนโยบายต่างๆเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยเป็นนโยบายที่มีนัยสําคัญส่อที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นกระแสรหรือคนเป็นเรื่องที่การกลัวหุ้จะตกมากกว่าซึ่งผมย้ํานะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกครับคุณปรับประมาณการบริษัทจดทะเบียนลงเนี่ยอ่ะเอาตัวเลขง่ายๆนะฮะจากเต กำไรปีนี้โตกว่าปีแล้ว15%คุณปรับมาเหลือเป็นโต5% 10%ใช่ไหมฮะเซ็นินเด็กจะลง10%ไม่ได้ไฮะโจทย์มันมีแค่นั้นอะนะครับมันไม่มีอะไรเยอะกว่านั้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วผมยังเชื่อว่าทุกอย่างยังอยู่ในลักษณะของการที่ต้องรอและถึงเงินสดยังไม่ต้องรีบครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูข้อมูลของตลาดพูดในวันนี้กันก่อนครับ เซ็ินเด็กปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับลงไป5.48จุดปิดที่ระดับ41,022ล้านเซ็นินเด็กปิด1,481.26สิอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ที่ t b ลงไป26สตางค์อันดับ2 BR บวกไปบาท40สตางค์อันดับ3 AOT ลงไป7บาทอันดับ4 Jasmine ลงไป15สตางค์อันดับ5 a d v a n c e บวกไป4บาทอันดับ6ป p a t ลงไป2บาท25ตังค์อันดับ7 ทัสโกบวกไป30สตังค์อันดับ8อินทัชบวกไป1บาท50สตางค์อันดับ9าปตทบวกไป1บาทอันดับ10กรุงไทยไม่เปลี่ยนแปลงครับสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสาบันขาย577ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย614ล้านต่างชาติขาย1 1 3ล้านครับนักทุนในประเทศซื้อ1,306ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้อีว,วันนี้บวก เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมไปไล่ดูบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะทำมาข้อมูลไม่ชัดนะครับนิกิอีบตอนนี้บวกไปจุดหกเร์ทางเซงบวกไปจุดสี่สามเรต์เามบวกไปจุดสี่จาการตาลบไปจุดหปร์เซ็น์ครับโซลคอมสติเกาหลีใต้บวกไปจุดเตไต้หวันลบไปจุดเรามาดูทางยุโรปเลยฮะล่าสุดแตก,กิลรมนตอนนี้บวกแรงนะครับหนึ่งจุดห้าเปอรเซ็นเซียซีโฟตี้ฝรั่งเศสบวกไปหนึ ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวก64จุดครับมาดูน้ำมันนะครับน้ำมันโลกก่อนนะครับตอนนี้51.84ดอลลาร์ต่อบาเร็วถ้าดูเวสเท็กซัสนะครับเบรนทะเลเหนือ57.68ดอลลาร์ต่อบาเร็วัวนนบ,บ,เล,เล,บวลงต่อนะครับ1,142ดอลลาร์ต่อออนเรามาดูราคาทองคำในประเทศครับทองคำแท่ง96.5นะครับซื้อเข้า18,500ขาย18,600นะครับแล้วก็ทางของ อัตราแลกเปลี่ยนนะครับนะครับอ่าราคาน้ำมันก่อนนะครับพรุ่งนี้ลงนะฮะพรุ่งนี้น้ำมันลงนะครับต้องต้องเปลี่ยนข้อมูลนิดนึงนะครับพรุ่งนี้น้ำมันถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับเบนซินน่าจะ40สตางค์หรือเปล่าฮะนะครับแล้วก็ทาง e 8 5 20สตางค์นะครับแต่พรุ่งนี้น้ำมันลงนะครับส่วนค่าเงินครับบาทต่อดอลลาร์ครับ34.18บบาทต่อดอลลาร์วันนี้อ่อนค่าเล็กน้อยครับสำหรับค่าเงิน เอาละครับท่านผู้ชมครับวันอาทิตย์นี้ใครว่างนะฮะอย่าลืมนะครับผมจัดสัมมนาเทคนิคพิชิตหุ้นเดอะซีรีส์คราวนี้นําเสนอเคล็ดลับกระทิงอ้วนนะครับใครสนใจอยากรู้ว่าขาลงประคองตัวอย่างไรดูอย่างไรว่าเป็นขาลงทิศทางจะเป็นยังไงนะครับและที่สําคัญพิเศษสุดนะครับใครติดหุ้นอยู่รอบนี้ปิ้นพอร์ตมาด้วยนะฮะวันอาทิตย์นี้นะฮะปิ้นพอร์ตมาเลยครับเอาต้นทุนมาเลยครับวันอาทิตย์นี้พบกันที่สมาคมสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ซอยงามดูพีนะครับ ก็ใครสนใจลงทะเบียนที่เว็บไซต์เอก investment .com นะครับหรือโทรไปที่0817838888ครับอาแล้วครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันนักวิเคราะห์ครับ